โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หายไป2วันนะครับคือมันมีเหตุผลนะที่หายไป2วันเนี่ยคือมีน้องใน channel นะครับเขาอยากให้ทำรีวิวอาวุธหรือว่ารีวิวระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลาในการฟาร์มนะครับจนกว่าจะมาทำเป็นคลิปพวกนี้ได้นะฮะก็คลิปแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ crossbow นะครับหรือว่าหน้าไม้นะก็จะมาดูกันนะครับว่าหน้าไม้ในเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่อันแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาanalyze ทุกอย่างให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นซีรีส์แนะนำอาวุธต่อไปเรื่อยๆจนครบนะครับแต่ว่าพวกปืนอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมจะมาทำเป็นแบบท็อป5อาวุธในดวงใจละกันนะครับให้เอาไปใช้กันนะก็โอเคมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับเดี๋ยวไปดู crossbow อันแรกเลยดีกว่านะครับโอเคครับหน้าไม้อันแรกนะครับมีชื่อว่า Light Crossbow นะครับหรือว่าหน้าไม้เบานะก็สแตทโดยรวมนะครับเอาจริงๆอ่ะคือหน้าไม้อ่ะมันจะมีความโดดเด่นของเรื่องไม่มีเสียงไม่มีทางติดขัดแล้วก็ไม่มีวันพังนะครับอันนี้คือ3สแตทหลักของหน้าไม้นะครับทุกอันจะมีเหมือนกันหมดเลยส่วนสแตทแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามประเภทแล้วก็ชนิดนะอย่างหน้าไม้เบาเนี่ย Light Crossbow นะครับดาเมจโดยรวมเนี่ยหรือ power นะครับจะอยู่แค่ประมาณ 25% ถึง 30% นะครับอันนี้เนี่ยเอาไปทดลองยิงจังเกิลนอสนะมันจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่าจังเกิลนอสมันจะตายช้ามากๆนะครับตายช้ามากๆอีกอย่างนึงคือหน้าไม้อันนี้นะครับสามารถยัดลูกได้แค่ทีละ1ลูกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นต้องทำการรีโหลดในทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ความเร็วการรีโหลดเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้คือทำการทดลองมาแล้วนะครับระหว่างตัวละครที่มีสกิลการสลิงจิ้งนะครับที่บวก 200% รีโหลดสปีดนะครับกับตัวละครธรรมดาที่มีสกิลชูตติ้งแค่เลเวล1นะครับ Light Crossbow ที่ใช้ทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยจะมีอัตราการรีโหลดเวลาเนี่ยที่มันเร็วเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ Light Crossbow ในช่วงเริ่มเกมนะครับจนไปถึงจบเกมเลยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันรีโหลดเร็วอย่างหนึ่งคือมันใช้งานง่ายเพราะว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็รีโหลดค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเคลียร์ม็อบซอมบี้ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็สามารถยิงเฟรัลได้ทันอยู่นะน่าจะทันอยู่นะครับทันอยู่นะครับเวลาแบบเรายิงไม่โดนหัวมันทีนึงเนี่ยเราก็สามารถฉากหลบแล้วก็รีโหลดอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการเทสการยิงนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคไปครับในเรื่องของเกมเพลย์นะครับ Light Crossbow เนี่ยคือมันใช้ได้แค่โจมตีศัตรูแค่เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับก็คือเฮดช็อตแต่ว่าลูกหน้าไม้เนี่ยมันจะไม่ทะลุไปอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังพึ่งว่าจะไปเคลียร์ม็อบซอมบี้ด้วยการยิงนัดเดียวนะครับคือไลท์คอสโบเนี่ยมันทำไม่ได้นะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของคอสโบนะครับที่ผมลืมบอกไปเนี่ยคือมันสามารถที่จะสกัดเพลกแซมเปิลออกมาจากพวกบัตรเพลกซอมบี้ได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากเก็บเพลย์แซมเปิลเยอะๆเนี่ยก็เอาคอสโบนะครับไปยิงพวกซอมบี้โอกาสดรอปเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหนักกว่านะครับก็ตามนั้นนะครับไลท์คอสโบนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่5ดาว5ดาวนะครับ5ดาวเต็ม5ดาวไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่หาง่ายนะครับหาง่ายนะเอาจริงๆคือมันหาง่ายนะครับแต่ว่าในโหมดลีทัลโซนเนี่ยอาจจะมีความยากในการหานิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับแล้วก็ดรอปเรทเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสถานที่ที่จะเจอครอสโบว์เนี่ยก็คือสถานที่ตั้งแคมป์ร้านปืนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฐานทัพทหารนะครับสามที่เนี้ยที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเจอแบบตามบ้านปกติทั่วไปด้วยนะครับก็สามารถไปดรอปกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้อันต่อไปเลยดีกว่านะครับหน้าไม้อันที่2นะครับมีชื่อว่า homemade crossbow นะครับหรือว่า crossbow แบบทำมือแบบ homemade อาหาร homemade ประมาณนั้นนะครับ crossbow นี้เนี่ย
คือการทำงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับ light crossbow มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างที่สุดเนี่ยคือน้ำหนักนะครับ light crossbow เนี่ยมีน้ำหนักแค่1แต่ว่า homemade crossbow นะครับมีน้ำหนักถึง8นะครับมันหนักกว่า7เท่าเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำว่าหน้าไม้นี้เนี่ยถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรเลยนะครับไม่ต้องคราฟนะหน้าไม้นี้นะครับสามารถคราฟได้จากเวิร์กช็อปของเรานะครับโดยต้องอัปเกรดเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นเลเวล2นะครับถึงจะสามารถคราฟหน้าไม้อันนี้ได้นะครับก็การทำงานก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับไลท์คอสโบนะครับก็ใช้ลูกหน้าไม้ที่เป็นไลท์โบนะครับแล้วก็บรรจุ1นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็รีโหลดสปีดเนี่ยก็พอๆกับไลท์คอสโบนะครับแต่ว่าอาจจะช้ากว่านิดเดียวจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการทดสอบการยิงนะครับไปในเรื่องของเกมเพลย์นะครับหน้าไม้อันนี้เนี่ยคือแทบไม่ต่างกับไลท์คอสโบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับหน้าไม้ทุกอันเนี่ยคือมันสามารถยิงตัดขาซอมบี้ได้นะครับนะฮะแต่ว่าหน้าไม้ที่เป็นประเภทไลท์โบนเนี่ยแบบใช้ลูกธนูที่เป็นไลท์โบนลูกหน้าไม้ที่เป็นไลท์โบนะครับจะมีโอกาสตัดแขนขาซอมบี้ที่น้อยกว่าพวกสแตนดาร์ดโบนะครับพวกไลท์โบนเนี่ยจะต้องยิงให้มันแบบยังไงอ่ะบางทีโอกาสยิงนัดเดียวแล้วซอมบี้ขาขาดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับบางทีก็ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือยิงให้มันอยู่ในช่วงของด้านล่างของหัวเข่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะขาดทุกครั้งนะบางทีมันก็ไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าในสถานการณ์ขับขันเนี่ยแล้วเราต้องหนีจริงๆเนี่ยคือสามารถยิงตัดแขนขาซอมบี้ได้นะครับแต่ว่ายิงเข้าหัวเหอะดีกว่านะครับได้ผลเร็วกว่านะครับหน้าไม้โฮมเมดนะครับผมให้คะแนนแค่3คะแนนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าอย่างแรกคือมันเสียเวลาครับมันเสียทรัพยากรครับของแล้วก็น้ำหนักเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมแนะนำว่าให้เสียเวลาไปหาพวกไลท์โบดีกว่านะครับมันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับหน้าไม้ต่อมานะครับมีชื่อว่า Homemade Scope Crossbow นะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงของ Homemade นะครับเพียงแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีกล้องนะครับติดขึ้นมานะก็เป็นกล้องโฮมเมดเหมือนกันนะครับสแตทที่เพิ่มมาเนี่ยแบบชัดเจนเลยนะคือ power นะครับหรือความแรงนะก็เพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ 55-60% นะครับแล้วก็มีระยะการยิงที่มันไกลมากขึ้นนะครับลูกหน้าไม้ต้องใช้เนี่ยคือ standard bow นะครับก็บรรจุ1นัดเหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่เพิ่มมาคือน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมาเป็น10นะครับจาก8เพิ่มมาเป็น10นะครับหน้าไม้นี้เนี่ยสามารถหาได้จากการคราฟนะครับก็ทำการอัปเกรดโต๊ะคราฟของเราในบ้านนะครับอัปเกรดเวิร์กช็อปนะให้ถึงเลเวล3นะครับก็จะสามารถคราฟหน้าไม้อันนี้ได้นะครับแต่ผมบอกว่ามันไม่แนะนำแล้วกันไม่แนะนำให้ใช้อันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าไม้อันนี้เนี่ยคือมันมีอีกเวอร์ชันนึงที่ดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่ามากเลยนะครับหน้าไม้โฮมเมดสโคปเนี่ยคือเอาจริงอ่ะตั้งแต่เล่นมานะผมแทบไม่ค่อยได้ครับไม่ครับเลยการที่ออกมาทำคลิปนี้เนี่ยเป็นการคราฟหน้าไม้โฮมเมดครั้งประมาณเท่าไหร่วะ 2-3 ครั้งเองอะ เพราะว่ามันแทบไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ของพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคือมันแบบไม่ขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องของสปีดการรีโหลดเนี่ยคือจะใช้เวลารีโหลดที่นานกว่าพวกโฮมเมดปกติแล้วก็ไลท์โบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทดสอบการยิงนะครับไปโอเคในด้านของเกมเพลย์นะครับคือมันจะมีข้อเสียของหน้าไม้นี้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถยิงทะลุซอมบี้ไปโดนอีกตัวหนึ่งได้นะครับปกติแล้วเนี่ยหน้าไม้ที่เป็นสแตนดาร์ดโบนะครับมันจะสามารถยิงให้มันทะลุไปโดนอีกตัวหนึ่งได้นะครับแต่ว่าหน้าไม้โฮมเมดนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมให้คะแนนนี้เลยนะเอาจริงๆเลยนะ
สองดาวพอ ผมให้สองดาวพอนะครับเพราะว่าจุดบอดมันค่อนข้างเยอะอย่างแรกคือน้ำหนักที่มันค่อนข้างเยอะอันที่สองลูกธนูเนี่ยเอ้ยลูกหน้าไม้มันไม่สามารถที่จะทะลุไปโดนอีกตัวหนึ่งได้นะครับก็นะครับคืออันนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับก็ไปหาอื่นใช้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเคครับหน้าไม้อันต่อมานะครับมีชื่อว่า Classic Crossbow นะครับหรือว่าหน้าไม้แบบคลาสสิกนะก็จุดเด่นของหน้าไม้นี้นะครับคือยังไงเดียมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Light Crossbow นะครับแต่ว่ามันใช้เป็น Standard Bow นั่นเองนะครับก็บรรจุ1นัดแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะมีแค่9หน่วยนะครับจาก Home Scope เนี่ยมันมีน้ำหนัก10ใช่ไหมแต่ว่า Classic Crossbow นะครับลดลงมา1หน่วยนั่นเองแล้วก็มี Power ที่แรงพอๆกับHome Scope เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมแนะนำว่าให้ใช้คลาสสิกแทน Home Scope จะดีกว่าเยอะเลยนะครับอีกอย่างนึงคือมันรีโหลดไวกว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคลาสสิกคอสโบนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทดสอบการยิงนะครับไปโอเคครับมาถึงในส่วนของเกมเพย์ของClassic Crossbow นะครับก็มันทำหน้าที่เหมือนกับ Light Crossbow นะครับแล้วก็หน้าไม้นี้เนี่ยไม่สามารถทำให้ Standard Bow นะครับสามารถเจาะทะลุศัตรูได้นะครับมันทำไม่ได้นะเพราะว่าหน้าไม้อันนี้เนี่ยคือไหนบอกไปมันทำหน้าที่เหมือนกับ Light Crossbow นะครับแล้วก็ตรงสายรั้งนะครับมันไม่ได้ถูกรั้งไว้อีกขั้นนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหน้าไม้ที่สามารถยิงทะลุซอมบี้ได้นะครับจะเป็นจำพวกX2 หรือว่า Hunting Crossbow นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดในส่วนต่อไปนะครับก็หน้าไม้นี้นะครับผมให้คะแนนที่4คะแนนนะครับให้ทั้งหมด4คะแนนนะครับเนื่องจากว่ามันทำหน้าที่เหมือนกับ Light Crossbow เลยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่สามารถตัดขาซอมบี้ได้แล้วก็มีน้ำหนักคือน้ำหนักเนี่ยเป็นข้อเสียนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักมัน9ใช่ไหมมันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ Light Crossbow เนี่ยมันก็ยังดีกว่า Classic Crossbow นะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดรอปได้ Classic เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็รีโหลดไวด้วยนะครับตัวละครที่มีสกิลแบบชูตติ้งเลเวล1เนี่ยที่รีโหลดช้านะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูCrossbow ต่อไปเลยนะครับCrossbow ต่อมานะครับมีชื่อว่า Hunting Crossbow นะครับหรือว่าหน้าไม้ล่าสัตว์นะครับก็หน้าไม้นี้นะครับมีสแตทที่ค่อนข้างจะ OP มากๆนะครับดูได้จาก Power ที่เกือบเต็มหลอดเลยนะครับประมาณ97 98เห็นจะได้นะครับคือแรงมากๆนะครับแล้วก็มีระยะการยิงที่ไกลเหมือนกันนะครับค่อนข้างไกลมากๆแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็มีน้ำหนัก12.5 นะครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแต่ว่ายังใส่ลูกสแตนดาร์ดโบได้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับหน้าไม้นี้นะครับมีความสามารถพิเศษที่หน้าไม้ทุกระดับที่ผมได้พูดไปข้างต้นเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับนั่นก็คือการยิงทะลุซอมบี้นะครับการยิงทะลุซอมบี้นะครับก็คือจะทำได้แค่หน้าไม้เฉพาะพวกนี้แหละพวก Hunting Crossbow แล้วก็Echo X2 Sniper Crossbow นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับหน้าไม้พวกนี้นะครับสามารถใช้ในการทำลายม็อบซอมบี้ได้ค่อนข้างไวนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าสมมติเราย่องอยู่แล้วก็ยิงใส่หัวซอมบี้ตอนที่มันแบบนัวๆกันอยู่เยอะๆนะครับลูกหน้าไม้เนี่ยมันก็จะทะลวงแบบทุกตัวเลยนะครับไปจนถึงสุดระยะทางของมันนะครับแต่ว่าโอกาสการเก็บโบที่เป็นพวกสแตนดาร์ดเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็แทบจะไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นว่าอัพสกิลพวก Resourceful Nate นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการยิงนะครับไปในเรื่องของเกมเพลย์นะครับอย่างที่บอกไปว่าหน้าไม้นี้เนี่ยมันสามารถยิงทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะแม้ว่ามันจะยิงทะลุหัวหรือว่ายิงทะลุขานะครับมันจะสามารถช่วยต่อชีวิตเราได้ค่อนข้างพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่า
มันใช้เวลารีโหลดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากเราแบบกดรีโหลดปุ๊บแล้วกดเอาปืนลงอ่ะบางทีมันจะรีโหลดไม่เสร็จนะครับแล้วมันก็จะเสียจังหวะไปนะครับการยิงทะลุเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ายิงแค่หัวหรือขาหรือแขนเนี่ยจะทะลุอย่างเดียวนะครับคือยิงตรงไหนเนี่ยก็ทะลุตัวซอมบี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับว่าตัวด้านหน้าเนี่ยยิงไม่โดนแต่ตัวข้างหลังเนี่ยจะไม่โดนดาเมจคือมันโดนหมดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงคือระยะการยิงเนี่ยมันไกลมากๆนะครับไกลแบบไกลชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะบางครั้งนะครับถ้าหากเราทำการยิงสแตนดาร์ดโบว์แล้วแบบสมมติยิงไม่โดนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกธนูไปไหนเนี่ยไม่รู้ว่าลูกคอสโบว์ไปไหนนะครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยเวลาเราเดินไปตรงบริเวณที่เราเคยยิงไว้เนี่ยเราอาจจะเจอลูกคอสโบว์นะครับไปปักอยู่กับอะไรก็ได้นะฮะสักที่หนึ่งนะครับก็นะฮะคือมันไกลมากๆนะครับก็ตามนั้นนะครับคือหน้าไม้นี้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่4ดาวนะครับมันค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่ามันเสียของเรื่องน้ำหนักแล้วก็รีโหลดช้านั่นเองนะครับโอเคหน้าไม้อันต่อมานะครับมีชื่อว่า Echo X1 Combat Crossbow นะครับก็เป็นหน้าไม้ในตระกูล Echo นะครับซึ่งหน้าไม้นี้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับ Classic Crossbow นะครับแต่ว่าจะติดกล้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะดีกว่า Classic พอสมควรเลยนะครับซึ่งดูดีนะครับน้ำหนักเนี่ยมันมีแค่8 Classic เนี่ยเป็น9ใช่ไหมเพราะงั้นนะครับมันได้ประโยชน์2ต่อก็คือจะมีกล้องแล้วก็น้ำหนักเบานะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการรีโหลดเนี่ยมันรีโหลดค่อนข้างไวนะครับรีโหลดค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้ไปหามาใช้นะครับวิธีการหาก็คือที่เจอบ่อยๆเลยนะคือจุดเช็คพอยต์ของทหารหรือไม่ก็ฐานทัพหรือไม่ก็ร้านขายปืนนะครับนี่จะเจอบ่อยสุดแล้วเจอบ่อยสุดเนี่ยคือจุดเช็คพอยต์ของทหารนะครับส่วนร้านขายปืนเนี่ยไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นนะครับไปพื้นที่ของทางการทหารเนี่ยมักจะเจอ Echo X1 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทดสอบการยิงนะครับไปโอเคในเรื่องของเกมเพลย์นะครับคือหน้าไม้ Echo เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับคลาสสิกใช่ไหมแต่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นหน้าไม้ในตระกูล Echo ที่ดีเป็นอันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันคุ้มค่าแต่คุ้มค่าแก่การไปหามามากๆนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักเบาแล้วก็ติดกล้องแล้วก็ใช้สแตนดาร์ดโบเพราะฉะนั้นนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของคลาสสิกนั่นเองนะครับหน้าไม้นี้นะครับผมให้คะแนนที่5ดาวนะครับให้5ดาวนะครับเนื่องจากว่ามันติดกล้องแล้วก็เป็นหน้าไม้ที่คล่องตัวแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับสถานที่ที่ผมบอกก็คือจุดเช็คพอยต์ของทหารนะครับหรือว่าพื้นที่ทางการทหารเนี่ยไปหามานะครับมันดีมากๆเอาละมาต่อกันที่หน้าไม้ Echo X2 Sniper Crossbow นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ Hunting Crossbow นะครับดูจากสแตท Power เนี่ยคือเต็มหลอดเลยนะฮะคือเต็มหลอดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนัก11นะครับก็คือจาก Hunting เนี่ยมัน 12.5 ใช่ไหมแต่ว่า Echo X2 เนี่ยลดลงมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ1.5 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำว่าให้ใช้ Echo X2 แทน Hunting Crossbow Crossbow นะครับขอโทษทีก็หาจากไหนอันนี้เนี่ยหาไม่ยากเหมือนกันนะครับคือจะไปเจอในร้านขายพวกร้านขายปืนสถานที่คือเหมือนกับ Echo X1 เลยนะครับสำหรับ Echo X2 นะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปรูทในที่ตรงนั้นน่ะที่ผมได้บอกไปนะครับมันจะมีโอกาสเจอทั้ง Echo X2 แล้วก็ Echo X1 นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบนะครับไปโอเคจำเรื่องที่ผมบอกได้ว่าไอ้หน้าไม้พวก Hunting Crossbow หรือว่า Echo X2 เนี่ยมันจะสามารถยิงได้ไกลใช่ไหม
เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่ามันยิงได้ไกลขนาดไหนนะอ่ะโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอตัวผมมันเล็งก่อนนะเหมือนโอเคผมเล็งไปที่ต้นไม้ต้นข้างหน้านะครับยิงไปไม่รู้กี่นัดจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับโอเคนั่นนัดที่1แล้วนะมีเมนูแล้วครับนัดที่2โอเคนัดที่2ออกไปครับมานัดที่3ครับโอเคนัดที่4ครับโอเคเรียบร้อยวิ่งไปกี่นัดเนี่ย7เหรอ7หรือ6ผมจำไม่ได้แล้วโอเคเอาหมดยังเนี่ยยังอีกเหรออ๋อโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเดินไปดูกันนะครับว่าหน้าไอ้ลูกหน้าไม้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนู้นไหมนะครับแล้วรู้สึกว่าผมจะยิงไม่โดนต้นไม้ด้วยนะครับแต่ว่ามันตกพื้นนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันไกลถึงขนาดนั้นเลยนะมันไกลมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ผมบอกว่ายิงไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเดินไปเจอหน้าไม้ของเราเนี่ยมันก็นะตามนั้นนะครับนั่นไงหน้าไม้อยู่บนพื้นเห็นไหมครับมันไกลถึงขนาดนี้เลยนะมันยิงข้ามทุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันดีมากๆนะครับหน้าไม้นี้เนี่ยผมให้คะแนนเท่ากับ Hunting Crossbow นะครับก็ทั้งหมดเนี่ย4ดาวนะครับตามนั้นนะโอเคในที่สุดเราก็มาถึงหน้าไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาวุธนะครับสำหรับแคตตากอรีของหน้าไม้นะครับนั่นก็คือ Echo X3 Repeating Crossbow นะครับชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอาจจะไม่รู้เลยด้วยว่ามันมีหน้าไม้นี้อยู่นะครับหน้าไม้นี้เนี่ยคือเป็นหนึ่งในตระกูลของอาวุธ Echo นะครับซึ่งหาค่อนข้างยากแล้วก็ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าหน้าไม้นี้เนี่ยบรรจุทั้งหมดนะ10นัดนะครับและยิงเป็นเซมิออโต้นะครับยิงเป็นเซมินะครับคือปึ๊บ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 แล้วก็รีโหลดเป็นแม็กนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาการยิงซอมบี้ไม่ทันแบบรีโหลดทีละนัดเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับ Echo X3 คือมหาเทพที่จะเอามาแบบตัดหักล้างตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการได้เนี่ยคือมันจะมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับจากแพทปัจจุบันนะอันแรกคือเป็นเควสของฆาตกรต่อเนื่องนะครับที่จะมาฆ่าเพื่อนๆเราในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ในหมู่บ้านในแมปนะครับในละแวกเพื่อนบ้านนะก็จะรู้ได้ไงว่าเพื่อนเราตายแล้วก็จะได้เควสนี้คือในศพของเพื่อนนะครับมันจะมีลูกดอกอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราทำการไปค้นแล้วก็เจอลูกดอกอยู่ในศพของเพื่อนเนี่ยคุณจะได้เควสฆาตกรคนนี้แน่นอนนะครับก็ไปหาเขานะครับแล้วก็จัดการฆ่านะฆ่าไอ้คนนี้นะครับเราก็จะได้ Echo X3 มาอีกวิธีนึงนะครับก็คือการเทรดกับพ่อค้า Echo นะครับซึ่งเขาจะสุ่มเข้ามานะอันนี้เนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนนะครับไม่รู้จริงๆจะให้มาบอกว่าพี่แล้วมันจะโผล่มาตอนไหนกูไม่รู้จริงๆมันสุ่มมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเซาซีนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่จะถามผมว่ามาเมื่อไหร่กูไม่รู้จริงๆนะครับคือมันต้องสุ่มมาก็ราคารู้สึกจะประมาณ 1,500 หรือ 1,000 เนี่ยผมจำไม่ได้หรือ750ประมาณนี้แหละไม่ค่อยแพงมากนะครับแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยดีมากๆนะครับคือลืมหน้าไม้ทุกอย่างได้เลยที่จริงอ่ะคลิปนี้เนี่ยคุณแค่ข้ามมาตอนนี้เนี่ยแล้วก็มาเจอ Echo X3 อ่ะพอแล้วฉะนั้นคือไอ้พวกด้านหน้าเนี่ยคือปล่อยมันไปนะครับคืออันนี้เนี่ยผมแนะนำอย่างยิ่งว่าควรจะมีติดตัวไว้นะครับมันดีมากๆมากคือมันช่วยชีวิตเราในตอนที่เราสู้กับเฟรอ3ตัวได้ค่อนข้างดีนะครับดีมากๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าผมพูดอวยขนาดนี้เนี่ยแล้วจะเอาไปยิงใส่จังเกิลนอสนะครับอย่านะเว้ยไม่อย่าทำงั้นที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพาวเวอร์มันเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเลยนะครับมันเท่าๆกับไลท์คอร์สโบนะครับเพราะฉะนั้นมีดีแค่เขาเรียกว่าอะไรแม็กเยอะยิงเป็นเซมิออโต้ขอโทษทีนะครับยิงเป็นเซมิออโต้แล้วก็มีน้ำหนักแค่5เท่านั้นเองนะครับมันคือเวอร์ชั่นซูเปอร์ดูเปอร์ของไลท์คอร์สโบอีกทีนึงนะครับแต่ว่ามันไม่มีกล้องนะหน้าไม้นี้ไม่มีกล้องนะครับถ้ามีกล้องมันก็โกงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าไม้นี้คือดีมากๆนะครับผมให้คะแนนแม่งเลยดีกว่าให้ก่อนเลยนะครับหน้าไม้นี้นะผมให้คะแนนที่ไม่ให้ดาวอ่ะผมให้100คะแนนเต็ม100คะแนนนะครับผมไม่ให้ดาวนะเพราะว่าหน้าไม้นี้เนี่ยคือมันดีมากๆนะครับดีสุดๆเลยนะครับโอเคก็คือ
พูดไปซะหมดแล้วเอาเป็นว่าในเกมเพลย์ผมคงไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทดสอบแล้วก็ดูเกมเพลย์ของอาวุธนี้กันนะครับไปโอเคอันที่จริงนะครับเกมนี้เนี่ยยังมีคอสโบอีก1อันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในในเรื่องของแพ็ค Stay Frosty นะครับเป็น Bounty Broker อีก1แพ็คนะครับมันชื่อว่า Midnight Solstice นะครับไอ้หน้าไม้อันนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับคือผมไม่มีติดตัวแล้วเพราะว่าผมทำคอนเทนต์ใช่ไหมผมต้องเล่นคอมมิตี้จนหมดไปเนี่ยมันก็ไม่มีของแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากได้นะคงต้องรอจนกว่าจะถึงตอนช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าแพ็ค Stay Frosty เนี่ยมันมาตอนช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าไม้นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการผสมกับระหว่าง Light Crossbow กับ Echo X2 นะครับคือเอามารวมกันแต่ว่าเป็นอยู่ในเวอร์ชั่นของ Light Crossbow นะครับมีน้ำหนักเบาแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือมันยิงเป็น Projectile อ่ะเป็นระยะย้อยเยอะกว่า Crossbow อื่นมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น Crossbow เวอร์ชั่นติดกล้องน้ำหนักเบาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงอ่ะมันก็ดีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ดีขนาดนั้นสีมันสวยเฉยสีมันสวยนะครับมันเป็นสี Midnight Blue อ่ะเป็นสีตอนแบบยังไงอ่ะมันสวยอ่ะไปหาดูเองถ้าใครมีอยู่ก็โอเคนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะโอเคอันนี้วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับส่วน Little Zone Season 4นะครับผมได้ทำการถ่ายไปแล้วแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมจะแบ่งเป็น2จักรวาล นะครับมีจักรวาลหลักก็คือจักรวาล Dark Side ก
กับจักรวาลที่เล่นเล่นไปเรื่อยอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้จักรวาลหลักอ่ะเล่นใน normal pad ก็คือ dark side อ่ะ normal pad ใช่ไหมแต่ว่าไออีกจักรวาลคู่ขนานอ่ะคือผมจะเล่นใน open beta นะครับถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเอา dark side อ่ะไปรวมกับ open beta แต่ว่าพอทำการเข้าเกมไปแล้วเนี่ยเลือกระดับความยากซึ่งมันเปลี่ยนจากNightmare เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น dark side ส่วน lethal เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นLSD Lethal Dark Side มันจะเปลี่ยนแบบนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาก็กดเลือกปกติแล้วแต่พอกดเลือกตัวละครเสร็จปุ๊บเข้าเกมตอนที่มันจะโหลดก่อนเข้าแมปอะหน้าจอมันดำนะครับแล้วก็ไม่สามารถเล่นได้อันนี้เนี่ยลองประมาณ 3-4 ครั้งแล้วเป็นเหมือนกันเลยนะครับพอลบม็อดออกเนี่ยก็เล่นได้ปกตินะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในตัวเบต้าเนี่ยอาจจะยังไม่รองรับม็อดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบ่งเป็น2จักรวาล นะครับก็มีจักรวาลของ Open Beta แล้วก็จักรวาลของ Dark Side Normal Pad นะครับซึ่งจักรวาล Open Beta เนี่ยผมได้ทำการเลือกตัวละครไปแล้วผมได้เลือกตัวละครไปแล้วและเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนเห็นเนี่ยอ่านชื่อรู้เลยเป็นคนชาติอะไรรู้เลยมาจากประเทศอะไรเดี๋ยวบอกเลยตัวละครที่ผมเลือกใน Open Beta นะครับเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะครับทุกคนรู้ป่ะเนี่ยว่าเกมนี้เนี่ยมันมีชื่อคนไทยเนี่ยนะเคยสุ่มกันได้เคยสุ่มได้หรือเปล่าอันนี้ผมถามก่อนนะครับเผื่อไม่รู้นะครับคือเกมนี้เนี่ยมีทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลที่เป็นคนไทยนะครับคือตอนที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยช่วงประมาณแพท22ถึง23เนี่ยผมเคยไปรับคนจากละแวกเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วเขาชื่อว่าสราวุธนะครับสราวุธอ่ะ S A R A W U Tสราวุธนะครับและนามสกุลก็ไทยมากๆคือจำไม่ได้ว่าอะไรแต่น่าจะเอกอนันต์หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับประมาณเนี้ยสราวุธเอกอนันต์ประมาณเนี้ยแต่หน้าโคตรฝรั่งเลยคือชื่อไทยนะครับตัวละครที่ได้มา3ตัวเนี่ยคือผมทำการรีโรลจนกว่าจะได้ชื่อไทยนะครับซึ่งได้มา3ตัวคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าวนิดานามสกุลอินทวงนะครับนางสาววนิดานามสกุลอินทวงนะครับชื่ออ่านแล้วรู้เลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วกันนะครับอ่านแล้วรู้เลยนะฮะคนที่2นะครับคือชื่ออะไรนะนึกก่อนแป๊บนึงนะวิลเลียมแสงสอนวิลเลียมนามสกุลแสงสอนนะครับอาจจะเป็นลูกครึ่งแต่นามสกุลไทยแน่นอนแสงสอนเนี่ยแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเทตันคงแสงชัยเพตันนามสกุลคงแสงชัยนะครับเนี่ยลูกครึ่ง2คนเลยนะครับก็ผมพยายามหาคอนเทนต์เอามาลง Open Beta นะครับเนื่องจากว่ามันเล่นครบแล้วเนี่ยผมคงไม่มีคอนเทนต์อะไรเพราะฉะนั้นผมเลยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือคอนเทนต์ Survivor คนไทยนั่นเองนะครับไม่ใช่ม็อดนะเว้ยมันเป็นชื่อจริงๆนะครับไปวีโลหาได้นะแต่ว่ามันใช้เวลาหานานหน่อยนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน Little Zone นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับซีรีส์แนะนำอาวุธก็จะมีต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ